ผู้ชมคะช่วงนี้มิจฉาชีพยังระบาดหนักนะคะซึ่งก็ได้แฝงตัวมาในหลากหลายรูปแบบเลยค่ะล่าสุดนะคะคุณต้อมเรนโบว์เองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เจอมิจฉาชีพสร้างเรื่องจนต้องเข้าแจ้งความค่ะโดยนักร้องดังยุค80นะคะคุณต้อมเรนโบว์หรือว่าคุณพีรพงษ์พลชนะได้ใช้ IG ส่วนตัวโพสต์เล่าเรื่องราวเตือนภัยค่ะว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ขนส่งโทรมาหาภรรยาคุณแอนพลชนะก็บอกนะคะว่ามีพัสดุที่ส่งไปจีนเนี่ยโดนตีกลับมาเพราะว่าเป็นพัสดุที่ผิดกฎหมายจากนั้นทางมิจฉาชีพก็ได้พยายามต่อสายตำรวจไปที่สภ.เชียงใหม่แล้วก็ให้คุยกับคนที่อ้างว่าเป็นตำรวจนะคะชื่อว่าเกรียงไกรซึ่งอีกฝ่ายก็บอกว่าข้อมูลชื่อแอนนาภรรยาของต้อมเรนโบว์นั้นมีประวัติเกี่ยวข้องกับผู้ค้ายาแล้วก็ฟอกเงินคือนายสมศักดิ์ค่ะแล้วก็ส่งรูปมาให้ดูแถมยังข่มขู่ด้วยนะคะว่าถ้าหากวางสายเนี่ยจะมีปัญหาทางด้านกฎหมายบัญชีจะโดนอายัดทั้งหมดงานนี้นะคะทางด้านของคุณต้อมเรนโบว์แล้วก็ภรรยาก็ดำเนินการแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมกับฝากเตือนถึงแฟนๆนะคะว่าให้ระมัดระวังแล้วก็ช่วยเตือนภัยญาติผู้ใหญ่ไม่ให้ถูกมิจฉาชีพหลอกได้ด้วยค่ะเตือนภัยกันนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้มิจฉาชีพมาหลากหลายรูปแบบจริงๆค่ะยังไงก็ต้องระมัดระวังกันด้วยอย่าหลงเชื่อง่ายๆนะคะ